สวัสดีครับผมเป้ IT so easy เรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะข้อสอบซีซ่ามีกี่ข้อมีหัวข้ออะไรบ้างต้องสอบได้กี่คะแนนถึงจะผ่านเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับข้อสอบซีซ่ามีทั้งหมด150ข้อนะครับแล้วก็จะมีการถัวเฉลี่ยทวงน้ำหนักไปยัง5โดเมนนะครับโดเมนก็คือหัวข้อนะครับมีทั้งหมด5หัวข้อตามสีบนหน้าจอเนี่ยครับมีสีแดงลวดหมูสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับซึ่งหัวข้อที่มีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยจะเป็นหัวข้อสุดท้ายหรือโดเมนที่5นะครับรองลงมาจะเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้ผมจะมาไล่ให้ดูแต่ละโดเมนเลยนะครับตั้งแต่1ถึง5โดเมนแรกก็จะเป็นกระบวนการตรวจสอบ IT audit นะครับทั้งหมดเลยตั้งแต่การวางแผนนะครับการออกจ็อบสำหรับโดเมนที่2นะครับจะเป็นการดูภาพรวมของแผนก IT เช่นออกชาร์ตของแผนก IT เป็นยังไงบ้าง IT strategy เป็นยังไงบ้าง IT governance เป็นยังไงบ้างนะครับ IT policy ของบริษัทเป็นยังไงนะครับมีกฎหมายหรืออะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ IT นะครับต่อมาโดเมนที่3โดเมนนี้คือเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดคือ 12% นะครับโดเมนที่3พูดถึงเวลามีการแก้ไขโปรแกรมหรือการพัฒนาระบบใหม่พวกนี้ครับขั้นตอนต่างๆส่วนโดเมนที่4จะเป็น IT operation ทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูว่า IT เนี่ยจะมาช่วยธุรกิจของบริษัทได้ยังไงบ้างโดเมนสุดท้ายเป็นเรื่อง protection of information access นะครับโดเมนเนี้ยคะแนนเยอะที่สุดนะครับก็ดูพวก security control ต่างๆในระบบนะครับดู security event log อะไรต่างๆพวกนี้ครับซึ่งเกณฑ์การผ่านข้อสอบซีซ่าครับจะต้องได้450คะแนนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ